คยเห็นคลิปโอ้โหพี่เขาทรายสมัยก่อนโคตรโหดเลยอ่ะเป็นนักมวยหนึ่งนะจะมีวิญญาณเพชฌฆาตสองต้องมีสวยงามผิวเหมือนผีเสื้อสามต่อยเจ็บเหมือนผึ้งนี่สามอย่างพออันนี้ไม่ต้องมาอ่อนน้อมถ่อมตนนะจริงไหมเขาบอกว่าพี่คือนักมวยที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์มวยสากลในโลกนี้มีกี่คนที่ต้องการแชมป์ไม่เคยแพ้เลยอ้าวทอยเมเวเธอร์จูเนียร์อ้าวถูกต้องอีกคนนึงมีล็อกกี้มาซิโน่ไงนี่คือหนังที่ทำเป็นหนังโอ้โหไม่เคยแพ้ใครคนที่สามคือเขาละเขาละเขาละใช่เจลักซี่นี่ไงในโลกนี้มีแค่สามคนเท่านั้นที่ป้องกันแชมป์และไม่เคยแพ้ใครอ่ะสามคนสามคนเพราะว่าถ้าเด็กรุ่นนี้เด็กรุ่นผมว่าก็ยังทันฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ที่รู้ว่าทันเก่งมากแต่สำหรับผมนะผมว่าพี่สู้ได้นะโอ้โหพวกนี้มันไอ้นี่นั่งเป็นลูกพี่นั่งเลยอันนี้ผมไม่ได้คิดผมไม่ได้อวยพี่นะแต่ว่าฟลอยด์เมย์เวเธอร์ผมรู้สึกว่าเขาไม่บู๊เหมือนพี่ผมรู้แหละเขาอะตีหัวเขาบ้านแล้วก็หลบหลบหลบไปเรื่อยแนวเขาเลยเขาไม่มีบู๊กับใครต่อยกับใครก็จ้างไม่มีบู๊กับใครเราต้องรู้เขารู้เราบู๊กเขาต่อยแบบไหนต้องต้อนเขาไม่มีใครต้อนเขาเข้ามุมไงแต่เขาซ้ายต้อนทุกคนจนมุมหมดไม่แล้วเนี่ยฉายาพี่อะซ้ายทะลวงไส้อันนี้ไงอันนี้คิดเองไหมไม่คิดเองสื่อมวลชนที่เขาทักว่าคิดอันนี้นี่คือหมัดท่าแม่ตายของพี่มันเป็นลูกถนัดของเราคือต่อยหน้าเขาเนี่ยมันหลบได้มันหลบได้ใช่ไหมกูจะต่อยลำตัวมึงเองเดินเข้าไปทื่อๆเลยเสียบเข้าไปใช่เดินเข้าไปตึ๊กลำตัวเลยเขาทรายตอนนั้นเนี่ยที่ได้แชมป์เนี่ยที่บอกว่าเป็นแชมป์โลกยาวนานที่ป้องกันแชมป์ยาวนานที่สุดเนี่ยWBA รุ่นจูเนียร์มันจะเป็น115ปอนด์ครับสมัยนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์ไฟเวทรุ่นเล็กใช่ไหมใช่รุ่นเล็กได้แชมป์มายาวนานกี่ปีครับพี่ตอนนั้นปีหนึ่งเดือนระหว่าง7ปีเนี่ยต่อยไปกี่ครั้งป้องกันแชมป์ได้กี่ครั้งใน7ปีก็19ไง19ครั้งไม่แพ้ใครเลยโอ้ถูกไม่แพ้ใครสิน็อก16โอ้โหคะแนน3จริงไม่เห็นตอนนั้นเนี่ยในเอเชียเนี่ยไม่มีตัวสู้พี่เลยไม่มีเกาหลีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดไอ้พวกนี้มันสีกลีนี้ขึ้นไปรุ่นมันตั้งหมดพี่ดูออกมั้ยแบบว่าดูทรงแล้วเนี่ยพี่ดูออกมั้ยว่าสู้พี่ไม่ได้ไอ้นี่สู้พี่ไม่ได้โอ้โจมรู้จะหาเราคุยไอ้พวกเนี้ยที่ขี้โม้กับสมรักอีกนั้นเนี่ย ไม่โม้เราดูแล้วมึงการมวยมากูรู้แล้วกูกินไปครึ่งนึงแล้วตอนที่พี่คว้าแชมป์โลกตอนนั้นเนี่ยไปคว้าที่ไหนมาพี่ครั้งแรกที่แบบโด่งดังในประวัติศาสตร์เลยตอนนั้นนะที่เวทีรับเงินขอที่ไทยก่อนชิงที่ว่างกับยูซีบิโอเอสปินันจำคนชาวโดเมริกันดำดำหน่อยฝีมือโอ้โหต่อยหน้าไม่มีทางโดนตอนนั้นเขาเป็นแชมป์โลกมาเจอพี่ไม่หรือว่าชิงหนึ่งผมอยู่กับสองชิงที่ว่างมาถึงจิโร่วาตานาเบ้เนี่ยโดนปลดผมก็เลยได้ชิงที่ว่างไงครับตอนนั้นคนดูเยอะไหมพี่ตอนชิงแชมป์โลกที่ราชดำเนินตอนนั้นไม่มีที่เดินไม่มีที่เดินมีแต่ที่ยืนยืนอย่างเดียวที่นั่งไม่มีเดินไม่ได้อ่ะฮะเบียดเสียดกันไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แหละแต่แน่นมากโอ้โหแต่แน่นมากตอนเป็นแชมป์ตอนนั้นแชมป์โลกครั้งแรกคนไทยเป็นไงบ้างพี่ผมก็ยังไม่ดังเท่าไหร่นะครับพอเป็นแชมป์โลกก็มันดังขึ้นมาทันทีเลยวันไหนก็โอ้โหฮืองานนี่เขาใส่เขาใจไม่เชื่ออเมรินทร์